สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NASDAQ Open House ครับ Revitalizing Your Business อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการประจำปีสวช.ครับหรือว่า NEC 2022ครับที่ทุกท่านไม่ควรพลาดครับผมอยู่กับบริษัท SMS Corporation จำกัดครับซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับผมอยู่กันที่ Creative X นะครับหรือว่า SMS Creative X ครับผมอยู่กับดร.ศิวรัตน์ปุญญลกฤณครับ Assistant Innovation Director ครับและถ้ายังดำรงตำแหน่งนะครับ Creative X Director ด้วยครับสวัสดีดร.ศิวรัตน์ครับครับสวัสดีครับครับบริษัทมีความเป็นมาอย่างไรครับและทำไม SMS Creative X นะครับถึงเลือกมาตั้งที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับมีผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญก็คือมันสำปะหลังข้าวยางพาราและอ้อยการที่เราจะก้าวกระโดดให้รายได้ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้เนี่ยเราต้องมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเหล่านี้นะครับ SMS Group เนี่ยก็ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยในการแปรรูปมันสำปะหลังให้เป็น product ที่สำคัญนะครับเรามีการพัฒนาทางด้านวิจัยทีมรีเสิร์ชเนี่ยที่แข็งแกร่งเราต้องการที่จะส่งผ่านนวัตกรรมความรู้เหล่านี้เนี่ยไปยังอุตสาหกรรมดังกล่าวนะครับก็โดยมีสวทช.นะครับเป็นตัวเชื่อมมาที่ Creative X แล้วเราก็สามารถที่จะส่งผ่านความรู้เนี่ยไปช่วยอุตสาหกรรมดังกล่าวในหลายระดับนะครับครับแล้วเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่าครับว่า SMS Creative X นะครับให้บริการในด้านใดบ้างครับสำหรับ Creative X นะครับเราจะมีบริการทุกสเต็ปนะครับในการพัฒนา product ใหม่นะครับพูดง่ายก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ concept จนถึง commercialization อันดับแรกเนี่ยเรามีการศึกษา market opportunity นะครับทีมงานทางด้าน financial เนี่ยมาช่วยศึกษาเกี่ยวกับ feasibility study นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ R&D ช่วย develop product หรือ product development ขึ้นมานะครับพอมี product มาแล้วเนี่ยเราต้องมีการเปลี่ยนจาก scale lab ไปสู่ scale pilot นะครับก็จะมี pilot test run นะครับจาก test run เนี่ยเรามี product อยู่บ้างก็จะต้องมีการทำ pre-marketing ให้เกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็จะนำไปสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมใหญ่นะครับเป็นส่วนของ production นะครับจะมีทีมงาน engineer เนี่ยให้คำปรึกษานะครับก็จะมีส่วน sale และ marketing เนี่ยช่วยโปรโมท product เหล่านั้นนะครับส่วนที่สำคัญเนี่ยก็คือ customer support และ customer service นะครับเราจะมีทีม technician เนี่ยคอยช่วยเหลือนะครับผู้ผลิตทุกสเต็ปนะครับเพื่อให้ได้ product เนี่ยที่ประสบความสำเร็จได้สูงที่สุดครับแล้วสำหรับ SMX Creative X ที่นี่ครับเรามีไฮไลท์หรือว่าความโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้รับชมณขนาดนี้ครับและมีความเกี่ยวข้องยังไงกับ PTG Economy ครับความเชี่ยวชาญของ Creative X นะครับก็คือการแก้ปัญหากับลูกค้าส่วนใหญ่จะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับบางทีมี texture ที่ไม่ถูกใจนะครับมีความหนืดมากเกินไปหนืดน้อยเกินไปนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับน้องปอทุกอนูของแป้งเนี่ยทำมาจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีการจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นมันสำปะหลังนะครับซึ่งเป็นไบโอรีซอร์สนะครับแล้วก็renewable ด้วยนะครับเราใช้ไปหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสินค้าในส่วนของแป้งเนี่ยเมื่อมีการใช้เสร็จย่อยสลายไปเนี่ยก็กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับต้นมันสำปะหลังก็จะดูดกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะครับก็เป็นซีคูลาร์อีโคโนมีนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราจุดนึงก็คือเป็นการสร้างธุรกิจบนหลักการของ BCG Economy นะครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นไบโอพลาสติกเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาตินะครับเราก็มีโซลูชันโดยการใช้โทโมพลาสติกสตาร์ชนะครับซึ่งมีราคาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่เป็นย่อยสลายได้ทั่วไปเนี่ยเรานำมาใช้ปุ๊บจะทำให้ราคาถุงช้อปปิ้งที่ย่อยสลายเนี่ยมีราคาถูกมีการปุ๊บทุกคนก็พร้อมที่จะใช้มันนะครับก็เป็นการช่วยลดมลภาวะทั้งๆขยะเนี่ยให้กับประเทศไทยด้วยครับและนอกจากโซลูชันที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับเรายังมีอีกบริการอื่นๆที่ Creative X นะครับมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมของอาหารนะครับในท้ายนี้ครับเรามีบริการที่จะร่วมเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่กำลังรับชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไรบ้างครับอุตสาหกรรมด้านอาหารเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ SMS Group เนี่ยเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับผลิตภัณฑ์มากกว่า 50% เนี่ยเป็นในส่วนของการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหารนะครับผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้เราแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับ texture นะครับความหนืดความนุ่มนะครับแล้วก็ mouthfeel ของผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่นะครับก่อนที่เขาจะออกผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่ารสชาติของผลิตภัณฑ์เนี่ยครับสามารถที่จะไปแข่งขันในตลาดได้หรือเปล่านะครับเราก็จะมีบริการนะครับ sensory evaluation นะครับก็คือการชิมเนี่ยครับน้องชิมเพื่อที่จะรู้
ถึงรูปรสและก็กลิ่นของอาหารเนี่ยว่าอยู่อันดับประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์เนี่ยในอุตสาหกรรมนะครับเพื่อจุดประสงค์หลักเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาทางด้านอาหารนะครับแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณดร.ศิวรัตน์ บุญยลักดินเป็นอย่างยิ่งครับ Assistant Innovation Director และ Creative Director ครับขอบคุณดร.ศิวรัตน์ครับขอบคุณครับครับBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม